แปลอื่นๆจากต่างประเทศที่จะเข้ามามีผลกระทบกับอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี60ความจริงเราพูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วครับนะครับตั้งแต่20 30ปีที่แล้วญี่ปุ่นมาแล้วก็กลัวกันทีนึงแล้วครับนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับแต่แล้วตอนนี้เราบอกเรากลัวคนจีนแล้วคนจีนมาซื้ออะไรกันเยอะแยะมันก็ไม่มีอะไรครับพูดจริงแล้วเนี่ยหลายประเทศที่อนุญาตให้ต่างชาติซื้อได้นะครับก็ยังไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยนะครับแล้วอาจจะเป็นไม่ได้ที่ว่าทำให้ราคาสินค้าเนี่ยราคาของที่อยู่อาศัยเนี่ยแพงขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับอย่างอังกฤษเนี่ยตอนนี้คนชั้นกลางนี่ไม่มีปัญญาซื้อนะครับที่อังกฤษนะครับแต่ขณะเดียวกันเราดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันครับนะต่างชาติไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่แต่คนญี่ปุ่นเองก็แทบจะไม่มีปัญญาซื้อบ้านที่อยู่อาศัยแล้วครับเราเคยมีรัสเซียซื้ออยู่แถวพัทยากันเยอะครับหรือไปซื้อแถวภูเก็ตนะครับแต่ว่าเมื่อจำได้ไหมครับเมื่อปีสองปีเนี่ยมีคนพูดเรื่องโนมินีเยอะนะครับกรมที่ดินก็เข้มงวดขึ้นมาเยอะมากนะครับการซื้อขายตรงนี้ก็ซาลงไปแต่ตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่ค่อยดีเราจะเหลือคนมาซื้อจริงๆเนี่ยอาจจะเหลือเฉพาะจีนเท่านั้นเองอเมริกาไม่ต้องพูดถึงยุโรปไม่ต้องพูดถึงดังนั้นการขายต่างประเทศตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าอย่างนั้นจีนนี่ก็เป็นไปได้ใช่ครับคือมีของพวกเราหลายคนเนี่ยไปเอาเอเย่นนะครับที่ฮ่องกงเนี่ยไปขายที่ฮ่องกงก็ขายได้นะครับไปทำโรดโชว์ที่ฮ่องกงที่สิงคโปร์ก็ยังขายได้อยู่ครับครับ